รบมือให้เพื่อนก่อนกันลูกไปดูสไลด์พร้อมๆกันก่อนนะคะวันนี้อ่ะไปนั่งที่ก่อนลูกวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของตำแหน่งระยะทิศนะคะตำแหน่งเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าเรายืนในตำแหน่งไหนเนี่ยเรายังมองไม่ออกว่าเราใช้ระบบนะคะคราวนี้เรามาดูใบความรู้พร้อมๆกันก่อนนะคะคำว่าตำแหน่งนะคะเอาอ่านพร้อมคุณครูตำแหน่งหมายถึงที่อยู่ของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะเห็นว่านะคะตำแหน่งหมายถึงที่อยู่ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเช่นอยู่บนโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะอยู่ในโต๊ะหรืออยู่ข้างโต๊ะยกตัวอย่างนะคะเช่นหนังสือวางอยู่บนโต๊ะเห็นไหมตอนนี้หนังสือวางอยู่บนโต๊ะคุณครูสมุดวางอยู่บนโต๊ะเด็กๆมีโต๊ะข้างตู้นะคะแล้วก็มีอะไรล่ะอุปกรณ์การเรียนอยู่บนโต๊ะเรียนของเราเราเรียกว่าตำแหน่งหรือที่อยู่ของสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองนะคะระยะอ่านต่อลูกระยะคือหมายถึงความห่างของที่อยู่หรือตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีตำแหน่งและระยะแตกต่างกันเช่นโรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเมื่อกี้นี่คุณครูให้เด็กๆได้เห็นว่าตำแหน่งของเพื่อนผู้ชายยืนกับเพื่อนผู้หญิงยืนห่างกันเราเรียกว่าตำแหน่งที่ยืนแล้วก็ระยะนะคะระยะที่ยืนเนี่ยอ้าวยกตัวอย่างเด็ก3คนนี้ยืนเนี่ยเราจะวัดระยะยังไงนะคะวัดระยะคนที่1ไปคนที่2ระยะห่างระหว่างคนที่1ใส่เสื้อสีอะไรสีแดงหรือสีชมพูนะไปยังสีฟ้าไปยังผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าระยะห่างกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะอันนี้เราพูดในลักษณะของการยืนของตำแหน่งนะคะหรือยกตัวอย่างว่าวัดอยู่ไกลจากตลาดสดสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะมีระยะใกล้ไกลแตกต่างกันนะคะการวัดระยะ
อาจใช้วิธีการคาดคะเนแต่ถ้าจะให้แน่นอนต้องวัดระยะนะคะด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆตามความเหมาะสมเช่นวัดโดยไม้เม็ดวัดโดยตลับเม็ดวัดโดยไม้บรรทัดนะคะเมื่อกี้คุณครูสอนให้เด็กๆเนี่ยใช้ไม้บรรทัดในการวัดเราวัดโต๊ะเราดูซิว่าโต๊ะเรากว้างยาวเท่าไหร่วัดได้ไหมใช้อะไรวัดได้ไม้บรรทัดลองวัดโต๊ะของตัวเองดูซิกว้างยาวกี่เซนติเมตรลองฝึกวัดดูตอนนี้ใครมีไม้บรรทัดวัดโต๊ะตัวเองดูนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดดูซิการนี้เรามาถึงทิศนะคะทิศหมายถึงด้านหรือข้างหรือทิศทางของสิ่งรอบตัวเราการดูทิศสังเกตได้จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะคะตำแหน่งของดวงอาทิตย์วัดทุกคนลองวัดดูสิลูกเท่าไหร่ขีดใช้ดินสอขีดนิดนึงแล้วก็วัดห่างออกไปอีกนะคะมาดูตัวอย่างทิศนะคะอาทิตย์เหนือเอามาดูทิศตะวันออกก่อนตะวันออกนะคะตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นี่เป็นเรื่องทิศเมื่อกี้คุณครูให้เด็กๆมายืนดูให้เห็นคราวนี้มาดูตำแหน่งทิศเหนือนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกถ้าเป็นเล็กๆ เราก็จะเป็นอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าอยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเด็กๆสามารถจะเขียนทิศตัวเองได้เราโดยกำหนดนะคะนี่เป็นการฝึกให้เด็กๆได้รู้จักทิศรู้จักการหาระยะความห่างตำแหน่งนะคะถ้าเราจะเห็นทิศเนี่ยเรามีแผนผังเนี่ยตัวอย่างแผนผังโรงเรียนแผนผังโรงเรียนก็จะบอกทิศไว้ด้านนี้ทิศเหนือนะคะพอบอกทิศไว้เสร็จโรงเรียนก็สามารถเราเข้าไปในโรงเรียนเราก็สามารถจะรู้ว่าทางไหนทิศไปทางทิศเหนือนี่มีอาคารอะไรบ้างนะคะทางทิศใต้มีอาคารอะไรบ้างทิศตะวันออกมีอาคารอะไรบ้างทิศตะวันตกมีอาคารอะไรบ้างนี่เป็นแผนผังโรงเรียนนะคะแผนผังชุมชนยกตัวอย่างแผนผังชุมชนก็จะมีเส้นถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้นี่คือทิศเหนือให้สัญลักษณ์ไว้แล้วทิศเหนือนะคะทิศเหนือเนี่ยเดินทางมาในทิศเหนือเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่าไปแหล่งที่เราต้องการจะไปเนี่ยเราก็สามารถจะเดินทางเพื่อจุดหมายปลายทางของเราโดยการดูทิศนะคะจากแผนผังแล้วก็ดูตำแหน่งของวัดตำแหน่งของบ้านตำแหน่งของสถานที่ต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแผนผังหมู่บ้านเห็นไหมแผนผังหมู่บ้านก็จะบ่งบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้คุณครูให้เด็กดูคร่าวๆก่อนนะคะวันนี้ฝากเป็นการบ้านใบกิจกรรมให้เด็กๆเขียนทิศทั้ง4ทิศลงในสมุดนะคะขีดเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเอาแค่4เส้นนะคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็คุณครูเอาแค่4เส้นนะลูกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกลิตตะวันตกเอา4เส้นเหมือนเด็กที่ยืนกลางแขนอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้จริงเวลาเราหมดแล้วนะคะคุณครูจะเขียนทิศไว้บนกระดานให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนกำหนดนะคะปลายทางคุณครูเขียนทิศทั้ง4ทิศนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องทิศเรื่องระยะเรื่องความห่างเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คราวหน้าคุณครูจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ